อ้าวถามเดี๋ยวนี้หอบบอเดี๋ยวนี้ครับอยู่ครับเอาละฝั่งคือทางฝั่งผมเนี่ยฮะเวลาเสียงผมไม่เข้าขั้วหัวใจแล้วปอดมันจะไปหาปอดมันจะโคเปเรตมันคือมันทำงานกับมันเองสมองท้องเรียบร้อยเนาะค่ะเอาละสังเกตให้ดีนะก่อนที่ผมจะปล่อยเสียงออกไปเนี่ยคุณต้องรู้เองว่าหายใจฝืดหายใจเครื่องอะไรต่างๆนะครับพอเวลาผ่านกระบวนการผมปุ๊บหลังจากนั้นจะหายใจไปยังไงต้องรู้เองนะครับตอบความรู้สึกให้ได้เอาละพร้อมเริ่มต้นหายใจธรรมดานี่เองครับเปิดเปิดธรรมดาฟังเสียงให้ดีๆฟังเสียงให้ได้สองเสียงเสียงลุงนี่จะมีสองเสียงนะครับมันเป็นเสียงแกนกับเสียงไบเบชันข้างอ้าวเตรียมตัวทำตามคำบอกพูดหายใจเข้าไปลึกธรรมดาธรรมดาธรรมดาเหลือเกินนะครับแต่เวลาหายใจออกให้เคาะหน้าอกเบาๆตึง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 ,ตึงมันจะเป็นหอกฝั่งไหนซ้ายหรือขวามันจะรู้เองร่างกายของคุณนะครับเคาะตรงนั้นน่ะแถวๆเนี่ยแถวๆคอหอยเนี่ยเหนือราวนมซ้ายขวากลางหน้าอกลุงจะบอกว่ากลางภูเขาไฟสองข้างสำนวนขับแมวท้องดูสิครับเสียงกบมันร้องอ๊อบ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 ขับแมวท้องโอ้โหหนักเลยเนี่ยอาการถือว่าหนักครับเสียงนี่หนักมากนั่นดีมากดีมากครับดีมากแปลว่ามันกำลังขับสิ่งที่ไม่ดีพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเกาะใช้คำว่าเกาะผนังของปอดนะมันจะเหมือนกับมุ้งลวดมุ้งลวดมันมีขี้ฝุ่นมาเกาะเยอะให้นึกถึงมุ้งลวดทันทีเรื่องปอดนะครับดูมันจะคลีนจะเคลียร์เองจะคลายเองยกมือขึ้นชัยโยยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขึ้นมือขึ้นยกขึ้นยกลงชัยโยโหหิ้วนะนั่นนะลืมหายใจยืดตัวเป็นของปกติธรรมดานะครับไม่ต้องเกรงนะฮะอีซี่ที่สุดง่ายที่สุดดูมันจะโล่งถามว่าอย่าเพิ่งตอบนะเอาละตอบได้เลยครับถามว่าเป็นจังได้ครับผมยังมีเดินดูข้างขวาข้างซ้ายครับเริ่มต้นถามว่ารู้สึกว่าเพราะว่าเราวัดมีความรู้สึกนะรู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมปิดโทรศัพท์นิดนึงค่ะปิดโทรศัพท์ข้างตัวก่อนนะอย่าให้เสียงเข้าเพราะว่าเสียงฝั่งผมมันจะท้อนรู้สึกว่าดีขึ้นบ้างไหมครับลุงให้สังเกตแล้วก่อนที่จะให้ลุงช่วยเนี่ยตัวนี้สำคัญยังเท่าเดิมอยู่ใช่ไหมครับแน่ใจนะลองไอแคกๆดูสิครับลองคอหอยนี่ค่ะลองไอก่อนครับลองไอก่อนแคกๆอีกทีนึงครับโอเคเข้าใจแล้วครับเอาละต่อไปฟังตามคำบอกนะครับสูดใจบืดเหมือนเดิมครับเตรียมตัวทำตามคำบอกข้างๆลูกกระเดือกเนี่ยมันจะเป็นหลอดลมอยู่เนี่ยจับค่อยๆขยี้ขยังขยี้ครับลูกกระเดือก อย่างเงี้ยข้อหอยข้อหอยข้อเอินข้อหอยมือสองข้างจับขยี้เบาๆครับนั่นแหละนั่นนั่นแหละทำแบบนั้นแหละครับเดี๋ยวหลุดไอ้ที่มันฆ่าข้อจรอปานหมักสมอฆ่าข้อจรอนะอย่าลืมข้อหน้าอกนะตุบ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 ฉุนหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกให้ข้อหน้าอกเบาๆมันจะเป็นการทำให้ปอดเราเนี่ยมันได้คายไว้ให้หมด
เวลาสูดเข้าไปใหม่มันจะได้เข้ามากเยอะแล้วมันจะเกิดการเบิร์นเผาไหม้มันจะเกิดการเผาไหม้เองพอเผาไหม้ปุ๊บในร่างกายจะมีความร้อนเกิดขึ้นและความร้อนเนี่ยมันจะมาทําละลายไอ้ตัวที่บอกว่าเป็นหืดเป็นหอบนั่นเองมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเองนะครับนะส่วนที่มันข้าวคอจรอดกับขยับคอนั่นเองนะครับ กระแทกไอเบาๆนั่นเองครับมันก็จะหลุดเป็นน้อยสองน้อยนะครับเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับรู้สึกว่าดีขึ้นบ้างไหมค่ะอันนี้รู้สึกแน่นอยู่ค่ะแน่นอยู่แปลว่าไม่ดีขึ้นเลยนะค่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวฟังก่อนยืนตอนนี้อยู่ท่ายืนในท่านั่งครับท่ายืนค่ะนั้นกระแทกเอาส้นกระแทกพื้นนะทีนี้นะส้นกระแทกพื้นไปตึงตั้งซ้อสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาฟังเสียงให้ดีแล้วก็หายใจให้ได้ส่วนตัวแล้วก็ส้นเท้ากระแทกพื้นตึงตึงกระปายตามเสียงผมนะครับสังเกตดูว่ามันจะคลายดีไหมสังเกตมากๆเพราะต้องเปรียบเทียบอย่างละเอียดมากนะครับไม่ใช่อยากหายไม่ใช่มันคลายออกอย่างเงี้ยก้มเงยแงนคอแงนเข้าไปเลยแงนไหนไหนนะคือไปมองท้องฟ้าแบบแงนเนี่ยมาแล้วก็ตัวโยกซ้ายขวาครับแงนให้เต็มที่แล้วก็โยกแผ่นหลังประมาณนั้นนะครับนะเอาละทำตัวให้ตรงเดียวเอาต่อไปหายใจปกติดีด้วยครับนะสังเกตให้ดีอย่าหายใจแบบบังคับนะถ้าบังคับมันจะยิ่งแน่นคนเป็นหนอนยิ่งหายใจกระแทกกระทันยิ่งแน่นหนักต้องค่อยๆมากๆคนนี้ครับเป็นจังได้ครับครับครับชัดเจนนะอย่าด่วนตอบอย่ามาเอาใจลุงนะครับเพราะว่าทางฝั่งคุณต้องเป็นความสุขโดยตรงนะครับค่ะเบาขึ้นเนาะเนี่ยพอเวลาเริ่มต้นเบาขึ้นมันจะมีคำว่าเบาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมากๆขึ้นมันคือเป็นลำดับไปครับส่วนแรกจะไปอยู่ในจุดที่เราพึงพอใจเห็นไหมครับถามว่ามันดีขึ้นเนาะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ40%ค่ะ40ถ้าถามว่าพอใจไหม40%ตอนนี้พอใจอยู่ค่ะดีกว่าโอ้ครับดีกว่าเมื่อกี้นี้กันแล้วกันดีกว่าก่อนที่จะคุยกันตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าก่อนที่จะช่วยกันผมจะเรียกว่า before นะพอเวลาช่วยเรียบร้อยก็ after ก็แปลว่าถามความรู้สึกมันลุงถึงให้ความสำคัญความรู้สึกหลังจากลุงช่วยแล้วก็ถามความรู้สึกต่อไปคือหาความแตกต่างให้ได้ส่วนมากอยากจะหายจะหายไม่ยอมทำความเข้าใจตัวนี้จะลำบากลุงถึงบอกว่า1ความเข้าใจนะเสียงพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงหลุดพูดเป็นประจักษ์คำนี้นะขอให้เข้าใจให้ได้ความจริงทุกคนก็มีพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวของทุกคนแต่มีน้อย 1% เนี่ยไอ้เจ้าไม่บริสุทธิ์มันมีถึง 99% นะเห็นไหมมันก็ทับถมก็เลยอึดอัดติดขัดไปตลอดแค่นี้ถ้ารู้จักลุงก็รู้แค่2คำนี้ใช้คำว่ากำจัดนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอนะต้องภาษาเนี่ยเบรกเอาไว้ก่อนไม่รู้ความรู้สึกให้ได้เพราะว่ามันคุ้นเคยมากคำว่ารักษาโอเคนะเอาล่ะโยกตัวซ้ายขวาสุดท้ายแล้วก่อนจากกันครับดีขึ้นทั้งหมดรวมไปถึงจ้องตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าถามว่ากี่%ครับ50%ค่ะโอเคได้50ก็แปลว่าเพิ่มขึ้นมาอะไรมาเราแค่คุยกันนิดเดียวเพิ่มเติมหน่อยเดี๋ยวก็เพิ่มมา10แล้วโอเคนะจากนั้นก็